ความเดิมตอนที่แล้วต้องการคน9คนในการทดสอบอาหารรสชาติใหม่ของเธอนะมาแล้วไส้กรอกโอเคเอามากินไหมอ่ะลองชิมซะก็ดีแต่เค็มเป็น ชิมเต็มบอกเค็มเองโอเคทำเองเค็มเองก็ได้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอ๋อเป็นคาสตีนนี่นะอ๋อไม่ใช่เอนิเมชั่นโอเคคุณพาช่วยบ้านเธอสุดจังเลยยันจังแบบเน้นง่ายเนาะตอนนี้ขอบคุณนะคุณเดินหรือเปล่าเนี่ยเธออยู่กับพ่อกับแม่แต่พอเขาไปต่างประเทศนะตอนนี้เริ่มพูดยาวกว่าเดิมแล้วตอนล็อกอุตสนามพูดสั้นไงแล้วตอนนี้เธออยู่ที่คนเดียวเนี่ยช่วยจังเลยอ่ะก็คงงั้นแหละไม่รู้ขอบคุณเธอยังไงดีแน่นะที่เธอสืบสวนเรื่องเบเกอรี่นั่นให้ด้วยอ่ะนี่เธอถามที่จัดการฝับเขาไปเอาไปสิทธิ์นี่กันแน่วะเนี่ยเธอเข้าไปในขยะหรือเปล่าหรือว่าเธอแอบเข้าไปแล้วก็บอกคิดดูแล้วบอกฉันดีกว่านะไม่อยากรู้แล้วแกเสียงการน้ำชาที่เตรียมไว้ดังเหมือนเดิมเหมือนตอนอุตนาเนาะชาพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวกลับมานะพูดตอบความสบายได้เลยนะแกเอาเนี่ยมีกลุ่มคิวให้วางยาไม่อยากเชื่อเลยว่ามีผู้คนที่ช่วยอย่างนี้ในโลกด้วยเช่นกันน่ะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะกัดขวางแข่งเขาเนาะจะจินตนาการออกหรือเปล่าว่าคิดว่าคนหนึ่งเป็นศัตรูอะไรเงี้ยแล้วทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อกำจัดพวกเขาด้วยอะเรารู้แกฟันดูบ้ามาใช่ไหมน่ะถ้าพวกนี้จัดการหาทีทำร้ายเมื่อกี้ของครอบครัวฉันแล้วก็คงทำให้ครอบครัวพวกเราออกจากธุรกิจแน่ๆนะไม่ในโลกนี้สำคัญไปกว่าครอบครัวฉันแล้วก็ไปกับพวกเราแล้วด้วยเช่นกันน่ะผมจะตายรู้ไหมเรื่องของพวกเราแต่ทุกคนจะเป็นแค่ดิบไปแล้วนะตอนนี้ด้วยด้วยทางที่เธอไปเจอมาเขาคงฉันจะแจ้งตรวจแน่ๆนะเรื่องนี้งั้นอยู่ให้พวกเขาไม่ทำต่อแน่ๆเนาะชัดเจนนะด้วยอ่ะอันฟังดูเหมือนว่าฉันพูดเบ้อไปนะแต่พูดจริงตามที่ว่าเลยด้วยเธอช่วยเป็นกระดิ่งครอบครัวฉันไว้คุณเต็มที่นะแกอันนี้ชาเธอขอบคุณมากๆเลยนะโอ้ยตายสิฉันพูดมาไปแฮะโดยที่ไม่กัดได้เธอได้พูดเลยด้วยซ้ำอ่ะโทษทีนะมีเรื่องอะไรที่เธออยากพูดเป็นพิเศษหรือเปล่าวะมีสิฉันอยากพูดเรื่องของคนที่ห้องสามทับสองน่ะคนที่เธอแอบชอบอ่ะฮะโอ้ว้าวนั่นเป็นสิ่งท้ายที่ฉันคิดว่าจะได้ยินจากเธอนะก็เป็นพิเศษอ่ะนะเป็นใครเป็นคนที่ฉันรู้สึกดีๆจริงด้วยอ่ะแต่เธอจะพูดอะไรเรื่องเขากันแน่หรอเนี่ยฉันก็ชอบเขาเหมือนกันนะเขารู้สึกลึกซึ้งมากเลยด้วยไม่เคยรู้สึกนี้มาใครมาก่อนเลยด้วยซ้ำทนไม่ไหวที่จะเห็นเขาอยู่คนอื่นได้เช่นกันอ่ะรู้เห็นแก่ตัวนี่ของนี้นะแต่ได้โปรดอย่าพักเขาจากฉันไปได้ไหมปล่อยให้ฉันได้จัดการชนะใจเขาเถอะนะได้โปรดเถอะโอ้คุณพระช่วยไม่คิดว่าจะเป็นงี้เลยแฮถึงฉันจะแค้นคนนั้นก็ตามเถอะนะฉันก็ไม่อยากทำให้เธออกหักแน่ๆนะด้วยเช่นกันเลยนะโดยเฉพาะหลังที่เธอช่วยทุกอย่างเรื่องครอบครัวฉันไปด้วยเช่นกันน่ะเฮ้ยโอเคฉันจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะขอบคุณมากเลยนะสัญญากับฉันแล้วกันนะว่าจะดูแลข้างหลังนี้ด้วยบทเรื่องคล้ายๆกับโฆษณาเนาะที่ตอนนี้อ่านดูไม่ต้องห่วงจ้ะทำแน่อันเนี้ยแล้วนี่อะไมเดินอ๋อนี่ไงคือเห็นช่องว่างนี้ปะช่องว่างที่แบบตรงนี้มีแบบในสุดแต่คนอื่นไม่มาไงก็เลยมีที่ว่างไว้ให้ครบ10ตอนที่แบบสุดท้ายเราไม่ฆ่าใครเลยเนาะก็จะแบบว่ายืนครบ10สาวที่เคยอยู่กับรุ่นพี่แต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วกว้าไปไม่ทันได้แค่เบ็กเซลเฉยๆมาเนี่ยเรียนขนมรอบชาร์แล้วก็คงมาเนี่ยตรงเบ็กเซลตรงกลางเนาะสูงคือเธอผ่านซอรี่จากการสู่ใจแบบว่าพื้นฐานไปคร่าวๆอ่ะเที่ยวสัปนี้คงไม่มีอะไรพิเศษนะผมมาคิดว่าใช่แคชเมนต์ด้วยไงของขวาล่างอาไมดิมิเนตนะผมกำจัดแบบไม่ได้ฆ่าแต่มีเป็นรูปหัวใจขึ้นมาว่าฆ่าด้วยตามนั้นนะผมก็ถือว่าได้จัดการแหละก็ถือว่าผ่านแล้วเนาะข้ามไปวันสุดท้ายอ่ะดูวันเสาร์ที่ว่าบทสรุปรุ่นพี่จะมาหงอยอีกไหมคนที่สามจะมาหรือยังนะโอเคไอชลมละครนะนี่หงอยตอนแล้วเศร้าอีกแล้วโดนทอดทิ้งถอนใจอีกแล้วอ่ะที่เดิมดูผู้หญิงคนต่อไปเลยมาแล้วนี่โหเดินมาแล้วหกขาถุงน่องเด่นๆเนาะแกดูบทคร่าวๆส่งท้ายใจเอ๋
มีบทปะหรือแค่ยืนเฉยอาจจะนั่นปะแค่อ้อมีบทเป็นยังไม่เป็นฟูลซีจีเนาะแกคิดซะนะสินัดเศร้าอย่างนี้แล้วกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายดูเธอสิรู้สึกความเจ็บปวดในตัวเธอเป็นละครแล้วกันเนี่ยเหมือนตัวฉันเองเป็นกันนะเฉลยเฉลยอย่างนี้แหละหมกมากกันนะอ๋อที่มันนั่นปะนึกเลยบอกว่าให้รับเข้าไปในชมรมการละครเพื่ออารมณ์ที่สมจริงเพราะเศร้ากว่าไปไงนะครับเนี่ยแน่หรอว่าฉันไม่ต้องแต่งตัวเนาะเขาเป็นนักเรียนน่าจะดีกว่านะฉันขอเลิกนายให้เป็นคนรับบทเด่นการแสดงตัวเป็นของฉันแล้วกันนะเธอเอ๊ะผมหรอทำไมอ่ะถ้าเธอไม่ผิดแล้วก็จะเจอประสบการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่เนาะใช่ไหมเนี่ยปวดใจแล้วก็สึกเสียใจเต็มหน้าเธอเลยนะชัดเจนเลยด้วยรู้เปล่าและลงนี่แหละนะที่ต้องการพอดีสำหรับตัวเอกถัดไปที่ฉันอยากเล่นเป็นบทนำให้คนดูได้เห็นนะแกเข้าใจเปล่านักแสดงที่สามารถแสดงให้ถึงอารมณ์ได้นั้นต้องไปเจอประสบการณ์ตัวเองมาก่อนไงเธอจะเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครและประสบการณ์ได้ด้วยเช่นกันเนาะเพราะงี้เธอถึงได้บทบาทเหมาะสำหรับบทที่ฉันเตรียมไว้ด้วยอ่ะเธอสื่อว่าเธออยากจะเผยความเศร้าของฉันเพื่อตัวเองกันหรอเนี่ยเปิดเผยที่ว่าคำนี้ไม่ดีนะแกเขาจะผิดแล้วล่ะคิดงั้นนี่สิเธอโอ้มีพ่อเนี่ยฟังกระกาเป็นรุ่นพี่เวอร์ชันสกีมผลงานสุดอาร์ตที่สรรสร้างขึ้นมาโดยศิลปินที่อารมณ์มาแต่พอดีตอนนั้นด้วยอ่ะเธอคิดว่าเอ็ดเวิร์ดมูนสมัยจะเพ้นภาพเดอะสกีมตอนที่เขาลมดีได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หรอกเนาะการนำเสนอความประหม่าความรู้สึกแย่เศร้านี้ได้ทั้งสามจากคนที่ประสบการณ์ตรงไงเธอถ้าเจอปัญหาความลำบากในใจมาแล้วก็ต้องเอาช่วงเวลานั้นเป็นลมออกมาได้ไงเขาสึกเผาไหม้เต็มที่เป็นเชื้อเพลิงก้าวไปสู่ศิลปะแบบใหม่นำเสนอให้ออกมาให้สุดยอดไปเลยนะแกเข้าใจเปล่าถ้าไปทำงั้นแล้วก็เสียเปล่านะแกเข้าใจไหมฮะผมไม่เคยคิดงั้นมาก่อนเลยครับผมคนท้ายที่เห็นผมอารมณ์ไม่ดีอยากให้เข้าใจผมนะครับแต่ว่าคุณกับบอกให้ผมใช้ความสุขของผมตอนนี้สร้างมาเสียปากขึ้นมาหรอครับเนี่ยที่ไม่เคยมีมาก่อนกันหรอก็คงจะดีกว่าเศร้าต่อไปนะครับเนี่ยใช่หรือเปล่าล่ะถูกต้องแล้วดีที่เข้าใจนะมาฉันเถอะนะพ่อจะเริ่มซ้อมการแสดงบทของนายแล้วกันนะบทพูดของนายอ่ะผมไม่ตกลงเลยครับผมด้วยแล้วเข้าหน้าเสียปากไม่ได้นะแกเข้าใจไหมที่นั้นน่าจะส่วนตัวกันพอเนาะไปเถอะแล้วก็ลากไปนั่นปะให้จุดแอบถ่ายในของอินโฟตังต่อเนาะโอเคตรงนี้เนาะริมถนนต้นไม้แบ็กกราวด์กำแพงคลิปบทริมถนนกันนี้เลยเป็นพี่เขินอาด้วยเช่นกันเนาะโอเคลงรักอีกแล้วง่ายๆและอินโฟก็เห็นอีกแล้วด้วยเช่นกันนะผมมาได้เป้าหมายใหม่นะผมในการจัดการกำจัดต่อไปคนที่3อะไรอย่างนี้ก็ว่าไป You're safe now สองนุ่นพี่เหมือนเดิมปลอดภัยนะนะคุณทันทีที่ปลอดภัยปั๊บอินโฟจะส่งข้อความมันทีว่ายังมีคนมาทั่วทิศนะแกรัวๆด้วยเห็นแล้วนะว่าเธอจัดการอะไรไม่ได้แล้วตกใจมากเลยที่รู้ว่าเธอจัดการกำจัดอะไรไม่ได้โดยที่ไม่เสียเลือดซ้ำเลยด้วยเธอต้องการอย่างนั้นหรอเนี่ยให้เห็นเธอเจ็บปวดใช่หรือเปล่าตามจริงก็ใช่นะไงก็ตามตอนนี้ไม่สำคัญแล้วล่ะรู้สึกแย่ที่ทำให้การสอนของเธอเสียเปล่านะมีข่าวร้ายจะแชร์กับเธอด้วยอ่ะดูภาพนี้ซะผู้หญิงคนใหม่แล้วเนี่ยอีกแล้วเหรอเธอชื่อคิสานะซุโนบุหัวหน้าชมรมดราม่าของอะคาเดมี่และเธอเลือกรุ่นพี่เป็นตัวเอกของการแสดงทักแต่งของเธอด้วยเช่นกันทั้งสองคนควรจะใช้เวลาด้วยกันคุยกันเต็มที่แน่ๆในที่ต่อไปนะถ้าคงไม่แปลกใจเลยว่าพวกเขาจะพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อกันด้วยเช่นกันนะรู้เปล่าคุณจะรีบลงมือนะถ้าไม่ลองตัวแล้วก็อาชีดราม่าคนนี้จะเอาตัวซุ่นพี่จากเธอไปแน่ๆนะรู้เปล่าฉันว่าถึงเวลาที่เธอจะบอกความจริงฉันแล้วนะว่าเกิดขึ้นแน่ด้วยถ้าจะถึงแอบตามรุ่นพี่และลบเล้าให้ฉันคิดทำร้ายผู้หญิงคนอื่นที่เขาคุยกันด้วยต่อเลยเนี่ยเธอได้อะไรจากมันกันแน่ฮะไม่ต้องทำให้มันซับซ้อนกว่าเดิมก็ได้นะที่ไปยาวก็เสียเปล่านะสิ่งเดียวเธอคนรู้คือว่าฉันยินดีช่วยเธอเต็มที่อยู่แล้วด้วยเช่นกันเรื่องเนี้ยเธอบอกว่าเธออยากเห็นโอสนากับอามัยเจ็บปวดเนาะก็คงเหมือนกันกับคิสนาใช่หรือเปล่าเนี่ยเธอทำไมกันล่ะไว้วันนี้จะถามเยอะจนเลยแฮะตายสิเธอจะห่วงเรื่องฉันแล้วก็
กังวลเรื่องคริสตาจะดีกว่านะจัดการเธอก่อน6 โมงเย็นวันศุกร์ละกันไม่งั้นข้าวของเธอกับรุ่นพี่คงจะตายจากไปแน่ๆก่อนที่จะได้เริ่มขึ้นซ้ำรู้เปล่าไม่ของเรื่องคริสตาหรอกนะใครข่าวทัชแล้วก็อยู่เต็มที่แน่ๆแล้วด้วยให้แน่ใจว่าจำไว้แล้วกันเรื่องนี้คำส่งท้ายคำใหม่นะโอเคแล้วก็อ้อเป็นแค่นั้นนะจบเอนดิ้งนะครับผมด้วยโอเคมีสุดท้ายด้วยยินดีเรื่องจัดการเอาไว้ได้แล้วนะตอนนี้สามารถจะคืบหน้าในเรื่องของเอโนต่อได้แต่มีเรื่องทำมากมายนะอะไรก็ไปที่เรารู้แล้วนะผมตามนั้นนะโอเคแล้วก็หลังจากที่ผมเคลียร์เอาไว้ไปแล้วเรียบร้อยมันเซฟเก่ามันใช้ไม่ได้นะผมก็เลยต้องลบแล้วก็เข้ามาจะมีหมดไอ้ตรงเลือกสัปดาห์เนาะเป็นหน้าตาคล้ายมวนเทปอย่างนี้เลยเลือกแบบตัวใจแต่ละคนแล้วก็เรียงภาพไปเรื่อยๆคือเราเริ่มวิกอื่นได้นั่นเองซึ่งวิกนะคนยังเลือกไม่ได้นะผมแต่ลองดูว่าถ้าเกิดเลือกเป็นกรณีอะเลือกวิก2เลยจะดีไซน์เป็นไงบ้างเนี่ยเป็นคล้ายมอนเทฟสไตล์เก่าอะดวงสอนกับรูปร่างโทนสีก็ว่าไปแล้วก็มีปรับเรื่อยๆด้วยเช่นกันว่าสัปดาห์แรกของเกมมันเป็นกันแน่เนาะสัปดาห์อื่นถ้าเกิดว่าสมมติเราข้ามไปสัปดาห์หลังๆด้วยเช่นกันมีเงื่อนไขโจมตีด้วยอาวุธเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมเงื่อนไขเป็นมิตรกับเรียวบะหรือว่าทอยต์นะโอเคแล้วก็หายตัวไปโดนกั้นที่โรงเรียนแล้วก็ไม่เรียนต่อแล้วโดนเผาตายแบบอุบัติเหตุก็ว่าไปโดนทับตายอุบัติเหตุเหมือนกันด้วยจมน้ำตายอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตอุบัติเหตุแล้วก็มีโดนไล่ออกจากโรงเรียนไม่เข้าเรียนต่อแล้วมีแฟนอีเวนต์เหรอคืออะไรวะอ๋อพัดลมโอเคนึกว่าแฟนขับอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นพัดลมปั่นกว่าไปเนาะอุบัติเหตุมีโดนใส่ร้ายว่าฆาตกรรมเข้าคุกตอนนี้อยู่ด้วยโดนลักพาตัวไปก็คือหายตัวไปแมทเมคกิ้งมีแฟนใหม่แล้วก็มอร์เดอร์ซูไซด์ก็คือที่ล้างสมองใช่ไหมลักพาตัวมาล้างสมองด้วยฆาตกรรมคนอื่นแล้วฆ่าตัวตายตามแล้วก็มีวางยาพิษเหตุการณ์สระว่ายน้ำไม่เชื่อเป็นการฆาตกรรมเนาะ not believe นี่ตกจากดาดฟ้าคาดว่าเพราะอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ถูกพี่เบย์เสร็จก็คืออันนี้ซึมเศร้าฮะกับฆาตตายเนาะแล้วก็ตายจากการอ๋อระเบิดมีระเบิดด้วยที่เป็นน้ำมันเนาะก็อุบัติเหตุด้วยเช่นกันประมาณนี้เนาะที่วนเลือกได้ผมจะลองตั้งค่าเป็นไอตัวรอบนี้เป็นรีเจ็คแล้วกันนะได้ดูเผื่อถ้าเริ่มเกมมาใหม่แล้วก็ว่าจะสังเกตดูด้วยโอสนาเขาตอบ2จะแน่เปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วกันโอเคผมลองตามดูโอสนาเข้าแล้วแต่ที่ตั้งค่าเซฟนี้ไปก็ดูน่าจะคล้ายเดิมแหละไม่ทำตัวเศร้าให้เห็นเนาะ คิดว่าน่าจะไม่ต้องตรวจเซฟได้ยังอยู่นะใช่ไหมผมว่าอันนี้ไงที่ผมเซฟไว้เนาะตามเวลาได้เป็นเซฟตัวซอส5ที่เป็นเซฟก่อนไปเบเกอรี่แล้วก็เซฟหลังอันนี้คือเซฟ10ที่เป็นเซฟตัวเสร็จแล้วแล้วก็ข้ามเวลาไปตอนท้ายผมจะโหลดเซฟนี้แล้วก็เดี๋ยวทำภารกิจตรงเบเกอรี่เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปดูบีเทแล้วก็ดูความแตกต่างตอนสุดท้ายแล้วก็ตอนที่เกิดการบีเทขึ้นแล้วกันนะด้วยว่าฝั่งของอมายมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วกันนะผมถ้าเดี๋ยวใครเช็คดูอีเวนต์5วันของอมายจริงจังนะผมด้วยแล้วเดี๋ยวดูว่าตอนที่บอกรักอะไรเงี้ยผมจะลองดูตอนที่สำเร็จด้วยแล้วก็ตอนที่ล้มเหลวถ้าเกิดเราสะบัดแถบได้ชิงกันถ้าเกิดทำได้เนาะละกันอ่ะได้เวลาวางยาในชาเนาะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะที่จัดการตรงอีเวนต์ตัวนี้ไปเนาะผมเนื้อเรื่องน่าจะเหมือนเดิมแหละที่เราแปะเขาไว้แล้วไปพร้อมกันแล้วก็จะข้ามไปจนกระทั่งเสิร์ฟชาเนาะผมชามาแล้วขอบคุณมากเลยนะแกเอาขึ้นพาช่วยคุยมากไปแล้วเนาะเหมือนเดิมโอเคดื่มชาซะขอเรื่องเดิมนะโอเคอ๋อเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนอยากผิวปกติไปนะงั้นรู้สึกเป็นยังไงกันแน่วะเนี่ยยันชังนี่หรือว่าเธอตอนนี้ยาแสงผลปั๊บอามายก็สลบไปมีแอนิเมชั่นนิดหน่อยด้วยโอเคมีบีเทสเนี่ยอาชิเมนด้วยฮะฉันอยู่ไหนกันแน่วะเนี่ยโอ้สะพานเลเทสมัดที่เก้าอี้หรอไม่นะไม่ไม่ได้นะยันชังยันชังเธอทำมันป่ะเนี่ยทำไมกล้าปล่อยฉันไปนะปล่อยฉันไปนะได้โปรดโอ้โอเคแล้วก็คิดว่าจัดการตัวใจนะผมเรียบร้อยก็คือไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเนาะอันนี้มันปัญหาคือขาดเสียงภาพยังไงด้วยเพราะว่ารีบใส่ที่ระบบเล่นได้ก่อนอาจจะเงาหน่อยตรงที่มันเงียบๆเนาะโอเคลองแวะดูเบสเมนต์ก่อนนะเป็นไงบ้างนี่ไงนั่งอยู่โอเคเท้าเปล่าด้วยมูจะว่าเป็นมีค่านี่หรอค่าเฮลค่าอาหารด้วยซื้ออาหารจากอ๋อร้านสะดวกซื้อในเมืองอ๋อให้อาหารนักโทษจะได้ฟื้น HP สิว้าววันนี้เป็นระบบใหม่เนาะผมว่าจะทรมานเขาแหละลองทรมานขำโอเคไม่น่าจะทำร้ายฉันเลยได้โปรดหยุดนะโอ้หันจากฉันด้วยไม่นะไม่นะไม่นะแค่เหมือนกันเนาะแค่นี่แหละเป็นโมเดลของอามายไหนๆเพิ่งเห็นค่าพลังชีวิตเนาะผมอยากรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่า HP หมดเนาะโอเคอ๋อตรงกลางไม่มีเบรกเซลแล้วอ๋อเหรอเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่ใช่เบรกเซลเลยล่มเนาะโอเคชมรมอยู่ปัจจุบันไปชมรมปิดปะยังเปิดอยู่เนาะมีอาหารตั้งไว้ด้วยเดี๋ยวดูทีว่ามันปกติเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะเพราะว่า
ตอนนี้เรามาสายมากดทรมานก่อนก็เลยไม่ดูว่าปกติเป็นไงบ้างไหนๆก็ไหนๆว่างๆเนาะผมจะลองดู Favor the Ant ที่เป็นบอนตี้ใหม่ของวันที่2รอบนี้เป็นเฟดดี้จอนสุนะโอเคชุดรวมถ่ายภาพชอบที่จะอู้อ่านมังงะแทนที่จะทำเกี่ยวกับชุดรวมถ่ายภาพซึ่งเป็นปัญหากับโรงเรียนด้วยเช่นกันนะถ่ายภาพเขาอู้งานในห้องชุดรวมซะเป็กเมลเขาได้โอเครับทราบอ่ะแล้วก็ไหนๆก็ดูรุ่นพี่ด้วยเช่นกันว่ารุ่นพี่ตอบสองไงบ้างตอนนี้ที่เห็นอมัยหายไปหรือเปล่าดันยี่เงาไหมดีไซน์รุ่นพี่เขาอ่ะตอนนี้นุ่นพี่เป็นตัวไม่ได้เป็นบั๊กนะโอเคปิดเกมเปิดใหม่รอบนี้นุ่นพี่นั่งดูมือถือเฉยคนเดียวเหรอนั่งจ้องมือถือเอ๊ะสาวหายไม่เห็นเรียกตัวมากินข้าวอ่าฮะเขาไม่ทิ้งของไว้เหรอตัวไปเอิ่มได้ยินว่ามีของสตาร์ใหม่ที่2นะต้องรอตอนหนังเที่ยงปาไม่ชัวร์แต่ผมได้ยินว่าจะมีเนี่ยไอของเซนไปที่เก็บได้ทุกสัปดาห์ผมไม่เห็นของสตาร์นี่เลยเอาว่าเดี๋ยวรอเวลาก็ได้ไม่รีบนะผมโอเคสัวคือโอเคอ๋อกินด้วยกันเหรอเอ๊ะอันนี้เป็นไอ้นั่นนะเป็นบีเฟงกับเรานะโอเคดาที่2มันกินข้าวด้วยกันเฉยเลยเว้ยวายเอาทักทายเราจะมีบกมือทักทายนะโอเคทักทายเราเนี่ยนะเขาทักทายเราแหละหันหน้าหาเรานะโอเคแต่ว่าภาพไอ้ไรบอลลูหันสปินไล่เราตามทิศทางที่เขาหันด้วยฮ่ามันดีไม่ได้กลายว่าพออมัยหายไปคนนี้มาแทนที่เสียบเฉยเลยอ่ะอันนี้คือเสียบเฉยเลยคือน่าจะแบบเสียบเพื่อประคองใจปลอบประโยชน์ปลอบมันล้มรุ่นพี่เนาะโอเคก็ได้ยอมให้ก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่แบบจะจีบรุ่นพี่เราแล้วตอนนี้ก็คงได้มั้งเราเดินไปใกล้ๆเขาจะได้รู้ว่าเราดูอยู่นะโอเคว่าห้ามเด็ดขาดนะแกตอนกินข้าวด้วยกันก็ตามให้แค่นี้นะวันนี้ไม่ได้นะเข้าใจเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้อ่านไม่ได้จ้อไปเหมือนไม่อ่านนะเขานั่งเฉยอ๋อเนี่ยแซกออฟได้เนี่ยได้อ๋อก็ถือว่าอ่านนะก็คือนั่งตรงนี้ก็ถ่ายมีหนังสือตั้งอยู่ข้างล่างก็ถือว่าใช่อยู่ในเงื่อนไขตอนนั้นนู่นต้องถ่ายก่อนแปดโมงเช้าเพราะเมื่อกี้มันท่าไม่ใช่ท่าอ่านหนังสือแต่ก็ได้แหละไม่มีปัญหานะผมกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวดูว่าแต่ตอนนี้ SP หรือเท่าไหร่บ้างนะผมสำหรับอาไม้ที่เราจับมาได้ลดหรือเปล่าตอนที่ผ่านเวลาไปมีตัวเลขด้วยนะพรีเซนเตอร์อ๋อแปลว่าเหมือนกับกรณีรุ่นแม่เนาะที่เราจับมาหลายคนได้เหมือนกันอืมใช่ไหมแล้วมีหลายที่นั่งไงผูกทั่วๆตรงกล่องพวกนี้เป็นที่นั่งของคนอื่นได้หลายๆที่แล้วก็คอยประคองอาหารได้ทุกคนเนาะยัง90อยู่ไอ้ผมนึกว่ามันจะลดลงบ้างสุดคือลดรายวันเนาะเพราะ 10% เหรอถือว่าน้อยเนาะโอเคกว่าที่คิดด้วยตอนแรกนึกว่ามันจะลดรัวกว่านี้อันนี้มันทำให้สับเกมแบบว่ายืดยาวเป็น10สัปดาห์ไงไม่ได้แค่สัปดาห์เดียวส่วนแท็บเล็ตมันก็เลยลดช้าหน่อยเนาะโอเคอ่ะกลับมาเช็คดูวันต่อมาเป็นไงบ้าง10จริงด้วยว่ะลดช้ากว่าที่คิดเยอะเลยนะผมเดี๋ยวแวะดูเฉยนะว่าร้านสุดซื้อว่ามันขายเท่าไหร่กันแน่ราคาอาหารนี่ปะเนี่ยคอนวินิมิลลองแม่คร่าวๆก็ได้เปรียบมานี่ยังมีฟิตมิวข้างล่างอ๋อให้ได้อืมก็จะบวก10เนาะก็นั่นแหละอ่ะกินซะแล้วก็จากไปอะไรอย่างงี้อืมเดี๋ยวผมจะลองปล่อยยาวๆแล้วก็ลองรีบอกว่าสุกเป้าเข้าวันจันทร์ใหม่เลยวนๆไปจะได้ดูว่าถ้าเกิดว่าวนๆไปจนกระทั่ง HP เหลือ0แล้วอ่ะจะเป็นไงแน่นะผมแบบเหลือกระดูกมั้ยมีบทอะไรเพิ่มเติมมั้ยจะตายแบบนิ่งเลยหรือเปล่ามีเห็นร่างซุปผอมมั้ยคงไม่แหละแค่รู้ผลที่เกิดขึ้นเฉยๆนะผมว่าเป็นไงกันแน่บ้างของวันพุธบอนตี้รอบนี้เป็นโฮโลกุรามุอ๋อโฮโลแกรมใช่ไหมอ่านสไตล์ญี่ปุ่นเขาก็ใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมของเขาในการเจเนเรตภาพเซ็กซี่ขึ้นมาของผู้หญิงนักเรียนหญิงกว่าไปอ๋อบางครั้งเผลอเปิดมันตอนทำงานด้วยเช่นกันนะพวกวิทยาศาสตร์อ่ะแทบถ่ายเขาตอนใช้ภาพเซ็กซี่แล้วก็เป็นคนได้นะมีด้วยหรอเพิ่งรู้คนไหนคนที่ว่าคนนี้เนาะเจ้าสินนะโฮโลกุรามุคนนี้นี่เองจังหวะไหนนะคงไม่เกี่ยวกับตัวหุ่นนี้เนาะต้องจังหวะหนึ่งที่ใช้โฮโลแกรมที่ห้องนี้เนาะตามแล้วกันตามไปเรื่อยๆจะรอจังหวะเจ้าแอบใช้โฮโลแกรมเซ็กซี่นะผมอ๋อในหน้าจอพวกนี้เหรออ๋อนี่ What the fuck is this มึงเคยมาก่อน Oh my god อย่างนี้สินะที่ว่าเซ็กซี่ที่ว่าอ่าฮะโอเคจังหวะนั้นที่ถ่ายให้เขารู้เนี่ยไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลยโอเคว่าหน้าจอแบบนี้ด้วยเพิ่งมีไหมผมว่าเพิ่งมีใช่ไหมคิดว่าใช่แหละอ่ะถ่ายไว้ไม่ตรงหน้าตรงหน้าแล้วเป็นแค่ลูกเจ้าเนาะเป็นไม่ได้ต้องให้รู้ว่าถ่ายภาพเหรอหน้าจอนี้ปะไม่ได้ยังไงวะอ่ะต้องดูวิธีการมันใช่ภาพนี้เนาะใช่ภาพนี้แหละแต่ว่าเนี่ยมีเปลี่ยนภาพเรื่อยๆเนาะอาจจะมีจังหวะไหนที่จะฉายหมดปะเต็มจอเลยไม่เคยรู้วิธีมุมการถ่ายภาพเท่าไหร่โอ้ตกใจเอ้ยรถตัวละครเนี่ยอ๋อเนี่ยโฮโลเพอร์วี่โฮโลแกรมอ๋อต้องโอเค
ต้องถ่ายทั้งหมดเนาะถ่ายของกันนะเปล่าวะยังไงวะที่มันยึดถ่ายติดอะไม่รู้เหมือนกันวะกิเมะกดส่งไปรอจังหวะใหม่นะโอเคอ๋อแค่ถ่ายนั่นแหละให้เห็นจอว่ามีเซ็กซี่โอเคน่าสนใจดีโอ้สวัสดีครับเจ้าเห็นไหมโคกับเซ็กซี่นั่นนะแกเพิ่งเห็นเหมือนกันครั้งแรกด้วยขอโทษไปก่อนไปต่อได้ยินว่าของมูซูเมะมันจะมีไอ้ภารกิจใหม่ให้ทำนะโอเคไว้ว่าจะลองดูได้เช่นกันตัวแทสเนาะเบื่อโฮลดาพูดสูตรแล้วเกินหน้าเธอประหลาดมากด้วยเธอแล้วคนลูกกับพวกจะชโลมีแล้วไปเรียนรู้เปล่าที่โรงเรียนเก่าของฉันพวกจัดการดูแลคนอย่างแง่ในการใช้ถังเสียงตาลนะแกเอาเทมรู้เหรอเนี่ยที่ถังเสียงตาลใส่เธอไปไงดักไปที่ประตูให้เหยื่อที่ไม่รู้ตัวเดินผ่านประตูไปแล้วก็ตุ้มไงเธอโดนถึงนี่คนได้รับไงเข้าใจเปล่าถ้าเพื่อนหนักกว่าเดิมแล้วก็ถ่ายภาพเขาเป็นเหยื่อได้นะแกตอนโดนถังสีไปด้วยละกันนะลงโซเชียลมีเดียแกเธอทำให้อับอายเป็นสถิติได้รู้เปล่าอ๋อเป็นภารกิจใหม่เป็นงี้แล้วขอให้เพื่อนทำเรื่องชั่วร้ายให้เพื่อนกว้าไปจริงจังมากคุสเวลอนชากุอยากเห็นโฮโรดาคูเรสุโดนถังสีน้ำตาลเปื้อนตัวเติมถังให้เต็มด้วยน้ำใส่สีน้ำตาลไปซะเอาถังมาไว้ทางเดินแล้วพาโฮโรดาเดินผ่านประตูทางเดินนะโอเคมีอัปเกรดอีเวนต์ภารกิจให้เป็นการช่วยแกล้งจริงจังด้วยโคตรโหดร้ายเอาจริงเหรอเธอทำจริงไหมเนี่ยโอ้โหต้องจริงแน่ๆนะถ้ารูปภาพโฮโรดาตอนที่ตัวเปื้อนถังสีได้แล้วก็รักตลอดไปนะรู้เปล่าโอเคยังไม่อยากทำเลยนะแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์เนาะลองก็แหละดูเรียกชั่นเฉยๆนะผมอ่ะทางนี้ใช่ปะไอ้บาวเพนอ๋อเนี่ยแอดบาวโอ้ my god สีขี้กลับมาแล้วโอ้ my god อ่ะโฮดายังเขียนนั่นอยู่ปะนี่ยังเขียนอยู่วาดภาพการกระทำที่โหดร้ายอยู่ดีนะผมเดี๋ยวต้องลองจังหวะกัดคร่าวๆดูน่าจะพอกัดได้คิดว่าถ้าเกิดเร็วพอนะโอเคก็คืออยู่แถวนี้แล้วก็หมอจะมีใครเดินผ่านตรงนี้พอดีอ่ะแล้วก็บูสเบย์นี้พอดีหน้าพอดีเลยเนาะน่าจะลากถังนี้ได้นะใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้กลับตรงที่คุยเสร็จแล้วไงเขาจะเดินกลับไปตรงทางนี้แหละน่าใช่เนาะอ่ะก็เหลือแค่แบกนี้ไปแล้วก็ย้ายเห็นเซตแท็บนะโอเคแล้วก็รอเดินมาพอดีน่าจะเลี้ยวนี่แหละใช่ไหมตามหลักการแล้วคนจะเลี้ยวฝั่งนี้ผมกดแล้วไม่เห็นเลยมันเขามาทางนี้ปะมาทางนี้แล้วโอเคตามนี้แล้วก็รอถ่ายภาพเนาะตามหลักการเอานานนี้วะ what the fuck what เดี๋ยวเซ็ตฮะทำได้เหรอเขารีมูฟแท็บได้เหรอเดี๋ยวนะเขาเห็นเหรอมันอยู่ฝั่งประตูไหนจ้วงไปนะลองไหมเขารีมูฟเองได้เขาฉลาดวะเดี๋ยวนะแต่มันอยู่ฝั่งไหนนะผมไม่ชัวร์ติดกับดักใหม่นะโอเคฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเห็นเนี่ยทำอะไรกันแน่เนี่ยแปดจะเลยแต่มันอยู่ฝั่งนี้เนี่ยใช่ไหมเมื่อนี้มุกได้ไปตามหลักการแล้วมันควรที่จะไม่เห็นไม่รู้ตัวสิใช่ปะเอาเข้ามาเกือบเนี่ยเนาะทีนี้โดนวะเมื่อกี้ลุงได้ใช่เลยอัดผิดทางผมนะเมื่อกี้รอบแรกไม่ได้พอแล้วประตูฝั่งตรงข้ามไปมันเห็นไงก็เลยไม่ได้นี่ประตูฝั่งนี้ก็เลยได้น่าใช่มั้งคิดว่าแกแถมเรียบร้อยแล้วแกภารกิจเสร็จแล้วปะนี่ไงดูเธอสิเหมือนดูตกท่อนะแกตรงกับสไตล์นิสัยของเธอเนาะโอ้ยตายสิเธอยังเจ็บเลยนะคุณเพื่อนสิทธิ์เอ๋ยประมาณนี้สับภารกิจใหม่นะผมอ่ะต่อไปของวันพฤหัสอีเวนต์วอนตี้ใหม่รอบนี้เป็นของหัวหน้าชมรมดอกไม้นะโอเคอูเอคิยะเอ็นไกค่ะทุนแจห้องเก็บของชมรมทำสวนอุปกรณ์ในห้องชมรมทำสวนนั้นอันตรายมากมายด้วยเช่นกันทางเดนคงจะผิดหวังแน่ๆถ้าเกิดว่าเธอทำกุญแจหายไปอ๋อขโมยกุญแจแล้วก็ถ่ายภาพไปเนาะอ่ะมาเราเชี่ยวชาญการขโมยกุญแจแล้วเมื่อกี้เราทำอีเวนต์วิเฟนวิเทมันขโมยกุญแจรวยๆแล้วพอดีนะผมลองดูเลยเอ้าอ๋อกี้ไม่ได้หรอกเอาไปก็ได้เมื่อกี้มันจะตำแหน่งไม่ดีมั้ยผมว่าลองให้เขาเดินไปรีเซ็ตใหม่รู้สึกหลอดมันจะเล็กกว่าปะเทียบกันแล้วรู้สึกหลอดไออันของวิเฟนวิเทมันใหญ่กว่านี้อุ้ยพอดีอย่างนี้ไม่ได้ปะคนนี้อยู่ลองก็ได้ผมรอให้คนนี้ไปก่อนนะโอเคถ้าเขาเห็นเหตุการณ์น่าจะเสี่ยงอันตรายเกินไปเราก็จะชัวร์ว่าไม่มีใครหันมาดูน่าจะดีกว่านะผมอ่ะกดอ่ะไม่เห็นได้เลยนะไว้ลองถักกุญแจชัวร์ไหมว่ามันนี่ขึ้นเลยทั้งสิ้นเนาะไม่ชัวร์วิธีการถ่ายเรื่องระบุของแต่ว่าผมกดขโมยกุญแจตอนนี้ไม่ได้อะ visible เนี่ยนะลองดูก็ได้ข้างบนจะมีแจ้งเตือนบางอย่างที่ผิดเงื่อนไขหรือต้องย่อว่าจะไปต้องย่อมันขโมยยากกว่าที่ที่เราขโมยก่อนเนี่ยวะนี่เดี๋ยวดาวคิดได้แล้วมันไม่ดีเมื่อกี้แปลกๆนิดนึงนะโอเคไม่ชัวร์พอเลยกันแน่อ่
าจจะมีคนเห็นได้ผมว่าเลยห้ามเหรออ่ะได้แล้วมุดกุญแจเรียบร้อยแล้วถ่ายตูดเนาะเนี่ยอุเอคิยามิซิ่งคีย์นะครับผมกุญแจหายไปแล้วประมาณนี้แล้วก็เปิดให้เขาเห็นเลยจะเอ๋ของในห้องอันตรายจัดเต็มเลยก็ว่าไปตกใจไหมไม่เนาะทั่วไปอ่ะสุดท้ายของวันศุกร์นะครับผมดูสิว่าบอนตี้ท้ายเป็นอะไรบ้างของอันดพานไว้อุเมจิคิสุกุชิไว้ใจเรื่องชื่อเสียงของเขาในการเป็นคนแกร่งพูดถึงเรื่องการโดนแกล้งอ๋อถ่ายภาพเขาตอนที่พ่ายแพ้การต่อสู้อ๋อแบ็คเมลเขาได้ก็คือชนะตอนต่อสู้กับเขาแล้วก็ให้เขานั่งเก้าอี้ไปนะเอาแค่ต่อยชนะเขาแล้วก็ให้เขานั่งมานั่งไปพ่ายแพ้อะไรเงี้ยก็ได้แต่ไม่ได้ว่าถ่ายภาพตอนนั่งเฉยนะก็ถือชนะแล้วอะไรก็ไปสินะหมายถึงคนกลางนะหัวหน้าชมรมเนี่ยผมไม่ถือหน้าชมรมหมายถึงว่าคนอันดพันหลักกว่าไปอ่ะอันนี้สู้ได้แน่ปะเพราะว่าเป็นก็จะคนผู้นำอะเอาละลองดูต่อยตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคต่อยมาต่อยมาต่อยกันดีกว่าอ่ะพร้อมยังเอากันใช่ไหมจัดไปคิวโอเคช้าๆรับมือแล้วก็ต่อยไปเตะหำไปเลยคันนี้ปะเรียบร้อยพ่ายแพ้ทั้งอื่นดีกว่าแต่ร้อยเขานั่งเลยที่เหลือร้อยเขาไปนั่งมานั่งนะผมอ่ะเชิญนั่งเลยครับอย่างนี้เราก็ถ่ายไว้ใช่ไหมแค่นั้นเองเนี่ยอุเมจิ soaking in defeat พ่ายแพ้แล้วส่วนใหญ่เป็นแค่เสริมตัวที่เคยทำได้แล้วแหละเอาถ่ายภาพนี้เกิดขึ้นแล้วก็ส่งให้ได้ info point มาก็ถือว่าน่าสนใจระดับนึงแต่ว่ามันไม่ได้หลักมาเท่าไหร่นะโอเคก็ที่คิดมากมายนะที่เหลือผมจะกดเลขหนึ่งเพื่อสคริปต์จากวันศุกร์เป็นวันจันทร์แล้วก็วนไปเรื่อยๆจนกระทั่ง SP ของตัวละครใกล้หมดแล้วค่อยมานำเสนอต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะผมตอนนี้ผมข้ามเวลามาตอนกลางคืนนะผมน่าจะคืนท้ายของเธอแล้ว SP 10% สุดท้ายนะผมกำลังงอยๆกำลังตัวสั่นๆเพราะว่าไซตี้ก็ต่ำด้วยเพราะเราทำงานเธอเรื่อยๆเหมือนกันด้วยเช่นกันอีกสักคืนหนึ่งโอ้นิ่งแล้วอ๋อเพราะข้าไซตี้ไม่ไหวเนาะมันก็พลังหมด ไม่ไหวแล้วตึงเสียงไฟล้อพอพิงที่ห้องเราข้างล่างล่ะเป็นไงบ้างข้างล่างนิ่งไปแล้วปะ0%ดินมีแมลงเกาะด้วยโอ้ my god เนี่ยนักโทษตายแล้วคนจะทิ้งศพโอ้ my god you should dispose the body แมลงวันเกาะด้วยอีแมลงวันตอมกันหนึ่งเลยทิ้งก็ทิ้งมันปล่อยถ้าปล่อยแล้วเป็นไงไม่รู้กันนะแต่คงไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ได้ dispose body อ๋อใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ๋อทำนะพร้อมปล่อยศพหรือเปล่าองั้นเอางี้ผมว่าไปเข้าเรียนก่อนแล้วปล่อยพรุ่งนี้ก็ได้ไหมเพื่อดูความแตกต่างมีรูปตายด้วยไม่ปล่อยเนาะกันตอนนี้เกมไม่บอกว่ามีความต่างหรือเปล่าตอนที่ปล่อยให้ตัวละครตายในบ้านเลยโอเคถ้าให้ผมดูคิดว่าตอนนี้ไม่น่ามีความต่างในการปล่อยศพเนาะถ้าลองวิเคราะห์ดูแล้วลองก็ได้ทิ้งศพดูมีมิชชั่นอะไรไหมแบบไปฝังไปหาที่ทิ้งไม่มีเนาะแค่นั่นแหละข้ามเวลาข้ามวันเฉยทั่วไปก็คือเป็นการเคลียร์ที่นะโลกไม่ได้เข้มงวดหรือว่ามีผลส่งผลที่ก็จินว่าแย่เลยนะผมเท่าไหร่ในตรงนี้ก็เหลือแค่เขาเป็นกล่องทับตำแหน่งเดิมแค่นั้นเองก็คือจบถูกไปแล้วนักคู่ใหม่คู่นี้กับชักโอเคกับนักวาดมากมายข้างหลังนกเองมาแล้วก็การบอกรักของอามัยต่างจากของอุตตะไงบ้างนะอุตตะมันแบบบากาศนะ